ันโตตัวที่สองเลยวะผู้เป็ดที่สองว่าเขาสิเอาอย่างมาบวกอย่างนี้บอกสีเนาะตัวนี้แม่เขาจะเริ่มด้วยดาวสีอย่างดาวสีฟ้าดาวสีฟ้ามันจะกลวงพวกหลานสีเท่ากับดาวสีฟ้าเท่าไหร่หนึ่งเนาะหนึ่งเขียนเลขหนึ่งก่อนแล้วนับเบิ้งดาวสีเขียวเท่ากับเท่าไหร่สามนะเราจะเขียนสามข้างหลังตัวนี้นี่หมายความว่าสี่เท่ากับหนึ่งบวกให้สามเนาะสี่เท่ากับหนึ่งบวกสามก็ความหมายคือค่ายคือกันอันนี้แม่นสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่หนึ่งบวกสามเท่ากับสี่คือกันต้องยับปีนกันในสี่นอกกันเนาะถ้าไม่เข้าใจก็ฟังครูอธิบายแล้วจะมีพวกหลานเนื้อแก้เป็นบทฝึกหัดแล้วท่านผู้ครูไม่ได้ครูเบิ้งสังเกตเบิ้งดาวสีเขียวมีเท่าไหร่สีฟ้ามีเท่าไหร่เขียนใส่น้องหลานเนาะเอาแล้วข้อที่สองคำตอบข้อที่สองวันนี้ข้อที่สองจงเขียนจำนวนห้าภายใต้รูปการบวกตรงนี้มาสังเกตบนวัตเวนของเขามีจักรบวกหลานนะเบิ้งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าฉันเขียนเลขห้าใช่นี่เท่ากับอย่างเท่ากับตาเวนสีเขียวเท่าไรพวกหลานเท่ากับตะเวนสีเขียวเท่ากับ4นั่นเองเนาะตะเวนสีเขียว4ตะเวนสีฟ้าเท่าไหร่1เนาะ1เป็นว่า5เท่ากับ4บวกให้1หมายก็ว่าตะเวนทั้งหมดมีอยู่5ดวงหรือว่าตะเวนสีเขียว4บวกให้ตะเวนสีฟ้า1เท่ากับ5ดวงคือเก่าเอาแล้ววันนี้ตัวที่สองห้าเท่ากับยังพอดีเราจะปิ้นคือในลักษณะเดียวกันนั่นก็คือตะเวนสีฟ้าหนึ่งดวงบวกยังบวกตะเวนสีเขียวอีกสี่ดวงนี่แบบนี้เนาะห้าเท่ากับหนึ่งบวกให้สี่หรือว่าห้าเท่ากับสี่บวกให้หนึ่งความหมายเดียวกันออกมาเท่ากันอันนี้มันนี้แมนรูปแบบการเขียนจำนวนภายใต้รูปแบบการบวกเนาะพวกหลานแบบนี้เด้อแล้วตัวนี้ให้พวกหลานเนื้อแก้เอาเองเนาะเฮ็ดตามที่สครูสังเกตเบิ่งตะเวนที่สครูเอาให้แล้วแก้ท้ายครูส่งให้สครูเบิ่งเนาะในลักษณะแบบนี้จะเปลี่ยนเป็นตัวเลขเนาะพวกหลานอ้าวเป็นยังไงพวกหลานข้อนี้นำทันบ่ถ้าใครบ่เข้าใจหรือว่าพวกหลานนำบ่ทันให้พวกหลานไปเบิ่งคลิปที่สมครูส่งให้เนาะถามว่าเข้าใจมองใดครูมาถามสมครูส่งมาถามสมครูว่าข้อนี้หลานบ่เข้าใจสมครูอธิบายหลานฟังแม่หรือว่าถามผู้ปกครองบ่เนาะอ้าวบัดนี้สมครูจะมาฝากบทสุดท้ายนี่สมครูก็มีเกียรติที่สมครูพาพวกหลานเฮ็ดแบบนี้เนาะในกระดาษสมครูพาแก้แล้วพวกหลานก็ต้องเหนือบ้านเหนือฝึกเพชรพวกหลานเด้ออันนี้หน้าที่หนึ่งแล้วหน้าที่สองเนาะสังเกตเบิ้งสีสังเกตเบิ้งสีของแต่ละสีที่สกู๊ตเอาให้เนาะจะมาเห็นผลการบวกแบบนี้เด้อแล้วข้อที่สี่สุดท้ายให้พวกหลานไประบายสีหูลดตัวเองเนาะตามใจพวกหลานจะใช้สีอย่างสีฟ้าสีแดงสีเขียวยังก็แล้วแต่เนาะตามใจพวกหลานอันนี้แม่นฮู้ลดให้พวกหลานระบายที่สกูระบายให้เพิ่งแล้วอ้าวตัวนี้คือบทเรียนที่สกูฝากพวกหลานไปเฮ็ดอยู่บ้านตอนนี้เวลาของสกูกะหมดแล้วก่อนจากไปสกูขอฝากพวกหลานเบิ่งแยงตัวเองเป็นเด็กคำฮู้เนาะรักษาสุขภาพบ่ให้ไปเล่นเปื้อนเนาะให้กินอาหารที่สุกและสะอาดเนาะก่อนกินต้องหยังต้องล้างล้างหยังพวกหลานล้างมือเนาะที่สกูพาสอนพวกหลานล้างแบบใดมีวิธีใดแน่ล้างมือถูกข้างก่อนกินอาหารและกินขนมอย่างต่างๆเนาะพวกหลานเนาะรักษาสุขภาพปลอดภัยจากโรคโควิดฮอดนี้เวลาสกูก็บ่นลงแล้วเป็นเด็กคำหูของพ่อของแม่พ่อกันไหมในคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย